บกับปามี่ไลฟ์ชาแนลนะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาทักทายกันที่ครัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้มี่ก็มีเมนูจะมาทำนะคะแต่ว่ามี่ก็ไม่ได้มาบอกวิธีการทำอะไรหรอกนะคะแต่ว่ามี่จะมาทำไก่ย่างทันดูรี่ค่ะพอดีทำผสมไว้แล้วนะคะหมักไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็เลยจะมาย่างนะคะเดี๋ยวจะมาย่างกับเตาอบนะคะอันนี้ก็คือไก่ย่างทันดูรี่นะคะที่มีหมักไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็แช่ตู้ไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนผสมถ้าเพื่อนๆสนใจที่อยากจะทำไก่ย่างทันดูรี่นะคะมีเดี๋ยวมีจะแท็กคลิปไว้ด้านบนนะคะก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังคลิปเก่าๆของมีได้นะคะมาค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาย่างไก่กันนะคะว่าวิธีการย่างกับเตาอบนี้ทำกันยังไงนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวมี่ก็จะย่างกับเตาอบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะปรับมุมกล้องให้ดูเนาะเดี๋ยวให้ดูวิธีการว่าเวลาที่เราเลี้ยงนะคะเลี้ยงไก่เราจะทำยังไงนะคะก็จะมีเป็นแบบถาดแบบนี้นะคะแล้วก็ลองฟอยล์ก่อนนะคะแล้วก็จะมีแบบตะแกรงแบบนี้นะคะตะแกรงแบบนี้วางไว้ด้านบนนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้เขาติดนะคะแล้วเราก็วางไปเลยมีก็จะใช้ไก่นะคะจุด2ชนิดก็จะเป็นปีกไก่นะคะแล้วก็จะเป็นเอ้ยไม่ใช่คือปีกบนไก่นะคะเพื่อนๆจะเป็นปีกบนไก่แล้วก็จะเป็นสะโพกไก่นะคะการทำไก่ย่างทันดูรี่นะคะเพื่อนๆจะต้องไม่เอาหนังนะคะคือจะต้องเลาะหนังออกหมดเลยนะคะเพื่อที่จะสีของที่เราหมักเครื่องเทศนะคะจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อของไก่ได้อย่างดีนะคะแล้วก็เวลาย่างเสร็จสีจะได้สวยมากๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นไหมคะแสงมากไปหรือเปล่าเดี๋ยวมี่ขอปิดขอปิดนี้ดีกว่านะคะขอปิดไฟดีกว่านะคะก็มี่ก็จะปรับความร้อนไว้ที่สูงสุดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราตั้งเวลาไว้สักประมาณ25นาทีก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะนำเขาออกมากลับด้านนะคะดูสิคะเพื่อนๆน่าทานไหมคะเดี๋ยวได้อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมี่จะเอาน้ำหมักตรงนี้นะคะที่เราหมักเหลือทิ้งไว้นะเดี๋ยวเราจะมาราดเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราจะกลับด้านนะคะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยค่ะนี่ก็จะมาราดอีกสักรอบนึงนะคะเพื่อให้เขาได้รสชาติเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้เขาได้แบบว่าราดไปเลยนะคะราดไปเลยนะคะสีสันน่าทานไหมคะสีสันน่าทานสุดๆไปเลยนะคะเพื่อนๆไก่ย่างทันดูรี่นี่นะคะเป็นไก่ย่างแบบอินเดียนะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบเครื่องเทศของอินเดียนะคะมีแนะนำให้ทำไก่ย่างทันดูรี่เลยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหรือว่าถ้าใครสนใจนะคะอยากจะลองทำดูบ้างนะคะมี่ก็เคยทำคลิปวิดีโอวิธีการทำไก่ย่างทันดูรี่ไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็กลับเข้าไปดูนะคะกลับไปดูคลิปเก่าๆของมี่ได้นะคะนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่นี่ไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอานำกลับไปย่างอีกรอบนะคะจนกว่าเขาจะสุกนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเดี๋ยวก็ให้สามีกลับไก่นะคะกลับด้านนะคะก็เดี๋ยวต้องกลับไก่ให้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรานำกลับไปอบนะคะพอได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนำกลับเข้าไปย่างต่ออีก25นาทีนะคะจนกว่าเขาจะสุกเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่สุกแล้วหน้าตาจะออกมาน่าทานแค่ไหนนะคะอ
25นาทีนะคะนี่ก็คือไก่ย่างทันดูรี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ทานกับข้าวผัดขมิ้นแบบอินเดียนะคะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาน่าทานไหมคะปามี่ขอไปทานอาหารก่อนนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ปามี่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปามี่ไลฟ์ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย